ต่อไป6นี่มันจะมาเชื่อมโยงกับวันที่15 16ด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นวันที่15 16ด้วยนี่แหละมันเกี่ยวกันหมดนะมันแล้วบางทีอาตมาสอนบางที19ถึง23อ่ะพอดีวัน24 25อ่ะมันก็ตก2 4 6อีกเอ๊ะมันไอ้ตัวเลขนี่เหมือนกับอาตมาจัดสรรไว้แล้วหรือว่ามันพอดีของมันหรือว่าอะไรที่จริงตอนนี้ตารางอาตมาก็อาตมาจัดเล่นๆไปนะประมาณยาวไปถึงวันที่31ธันวาเลยแต่มาก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่มาก็จัดเดี๋ยวจะมาจะบอกว่าทำไมถึงต้องเขียนออกมาทำไมถึงเป็นตัวเลขมามีเวลาในเวลาแน่นอนตรงนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นเหตุมีปัจจัยนะแค่เราพูดแค่เราคิดแล้วพูดออกมาแล้วก็ต้องเขียนให้เป็นตัวเลขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลานาทีหรืออะไรให้มันชัดเจนเดี๋ยวมันก็จะออกมามันจะไปตามเวลาเราอันนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันเลข8นะโอเคต่อไปเลข6นะฮะวันนี้เรามาคุยเลข6เลข6นี่จะเป็นรูปร่างแบบไหนเนี่ยอันนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ป่ะเลข6นี่เป็นอย่างนี้อันนี้คืออะไรคือดาวหรืออะไรเลข5นี่5แฉกนะดาว5แฉกนะ5เหลี่ยมนะอันนี้นี่เลข5เลข6นี่อะไรนะเลิฟใช่ไหมภาษาไทยว่าเมตตานะเมตตาความรักนี่เลข6 โอเคเรามาดูในนี้โอ้โหหลายคนเลยนะ3 3 6 2 4 6เห็นไหมแม่ชีเห็นไหมแม่ชีเล็กเห็นไหม2 4 6 3 3 6แล้วก็มีอะไร6อีกอ่ะ2 4 6 3 3 6แล้วก็เดือนมิถุนาเดือน6ไม่มีใครมีแต่มาเรียน6นะนี่เรียน6 3 3 6อันดิยาเนี่ยโอเคได้ 6ระยะแรกมาดูระยะแรกกันระยะแรกเป็นผู้ป่วยผู้ถูกรักษาคนที่มี6เยอะๆเนี่ยยิ่งตั้งแต่เป็นเดือนเกิดมิถุนาเนี่ยก็เหมือนกันตั้งแต่หรือว่า3 3 6 2 4 6ตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเนี่ยจะอะไรนะอากาศเนี่ยเกี่ยวกับตอนนี้ควันเยอะอาเชียวตื่นมาก็อะไรหนาวอากาศเป็นไหมอาเชียวอะไรคือว่าเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรเจ็บป่วยไม่รู้จักหายสักทีเป็นไหมเป็นไหมใครมีเลขหกเยอะๆยกมือหน่อยสิหรือว่า3 3 6 2 4 6ยกมือหน่อยเลขหกเนี่ยโอเคมาวางลงจะมาได้โฟกัสไปหกนี่คือว่าเจ็บป่วยนะจะป่วยตอนเด็กๆหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจะต้องไปหาหมอบ่อยๆหาหมอแล้วก็ไม่หายสักทีเลยบางครั้งเนี่ยทำไมพัสดีจีนเลยว่าจิ่วปิ้งเฉินเหลียงอีไปหาหมอไปบ่อยๆเลยกลายเป็นหมอเลยได้ครบนะโอเคเรามาดูระยะที่สองเป็นผู้ถูกรักษาแล้วผู้ป่วยแล้วก็เลขหกเนี่ยระยะที่สองเนี่ยเป็นไงถ้าสามนี่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบค้นคว้าใช่ไหมถ้าสามบวกสามมันยิ่งเป็นหกด้วยเนี่ยดับเบิลสามกลายเป็นหกเนี่ยเป็นไงเป็นเลข3นี่ชอบเรียนรู้เลยไหม3 3 6เนี่ยหลังจากที่เป็นคนที่ป่วยบ่อยแบบเสร็จแล้วเลยก็ชอบเรียนชอบศึกษาเรื่องการรักษาไปแสวงหาเรื่องการรักษาอย่างกับภาษาจีนเนี่ยจิวปิ้งเฉินเหลียงอีกก็ว่าเรียนอยากจะอะไรนะไปหาหมอคนนี้หาหมอคนนี้ไม่รู้กี่สิบหมอเลยครูไปเรียนหมอดีกว่าไปเรียนแพทย์แผนใดกับแพทย์แผนจีนดีกว่าหรือแพทย์ตะวันตกอะไรนี่แหละเป็นคลื่นที่ว่าให้เราไปศึกษาเรื่องการแพทย์เป็นเรียนเลข2แล้วก็เลข6เนี่ยเป็นคนนี้มีจิตใจเมตตานะเป็นคนมีจิตใจเมตตานี่ไงปลูกอะไรก็ขึ้นนะไม่ต้องรดน้ำเอาหว่านไปมันขึ้นของมันเองเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเห็นหมาเห็นแมวก็มาละหมาจะวิ่งหาละหมาแมวหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเจอคนพวกเลข6ทั้งหลายเนี่ยเขาจะสัมผัสได้นะเพราะว่าไปเนี่ยรับรองไม่โดนเตะแน่แต่ถ้าคนไม่มีเลข6นี่ไปหาพบมาทำไมโดนเตะขี้ข้างเป้งเลยหรืออะไรแต่เลขหกได้พบผมมาก็ก็ลูกว่าแมวก็เจอก็อุ้มเจออะไรเนี่ยเป็นไหมใครที่มีเลขหกเป็นไหมเป็นคนรักสัตว์รักหมารักแมวรักต้นไม้รักคนอะไรเนี่ยเป็นคนที่ว่าไปที่ไหนคนรักคนชอบหมดเลยเลขหกเพราะว่าเป็นคนที่ว่ามีแต่เมตตามีแต่จิตใจเมตตาให้แล้วชอบเสียสละเมื่อกี้เราบอกอยู่นะใครที่มีลูกเลขสี่ก็เป็นกตัญญูรักเลขหกเนี่ยยิ่งดับเบิลกับตันยูอีกดูแลแบบเคร่งแคร์แบบ
เอาจกเอาใจแบบอันนั้นแค่บางทีหน้าเพราะเราเป็นลูกเราเป็นหน้าที่แต่เลขหกเนี่ยโอ้โหให้ทั้งหัวใจเลยบางครั้งตายแทนเราได้เลยใครที่เป็นมีเลขหกเนี่ยสามารถแทนตายแทนลูกได้ตายแทนพ่อแทนแม่ได้คือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเมื่อกี้เป็นกันสำหรับผู้ที่เสียสละในระยะแรกลืมไปเนี่ยเนี่ยเป็นเลขหกเป็นผู้เสียสละบางครั้งเสียสละอะไรความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตัวเองนี่ไม่มีจะกินไม่มีจะนอนไม่มีอะไรไม่เป็นไรแต่ขอให้คนอื่นอยู่เย็นเป็นสุขก็พออย่างเงี้ยนะถ้าเพลงก็พี่นี้มีแต่ให้นะร้องไปเลยนะมีแต่ให้อย่างเดียวไม่มีเอาเหนื่อยลำบากจังไปนะสงสารนะดูโอเคเลข6พอเป็นคนมีจิตใจเมตตาคนช่วยเหลืออื่นแล้วก็ระยะที่3ขึ้นไปเป็นอะไรว่าเป็นหมอจิตวิญญาณเป็นหมอผู้ชีวกหรือว่าเป็นหมอละเป็นอาจารย์สอนละทีแรกเป็นคนป่วยแล้วมาเรียนที่ว่าเนี่ยจิ๋วปิ้งเฉลียงเรียนรักษาคนไข้แล้วก็มากลายเป็นหมอพอมาถึงระยะที่3พบเป็นหมอเป็นหมอรักษาคนอื่นน่ะจากคนป่วยอาตมาเองอาตมาบอกกันว่าอาตมาไม่ได้เป็นหมอนะเราอย่าเข้าใจผิดบางคนเฮ้ยมีคนจะเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยอาตมาทำตาราง77จังหวัดส่งไปในไลน์กรุ๊ปมีหมอไกลก็นึกว่าจะมาจะไปเดินทางเดินสายรักษา77จังหวัดแล้วว่าไงครับความเข้าใจแกนะเสร็จแล้วคนเนี่ยแกก็ส่งไปให้ลูกศิษย์ออนไลน์ทางไลน์กลุ่มแกโอ้โหโทรมาโทรศัพท์เนี่ยจะมารับหูฉี่แล้ววันหนึ่ง 4-5 สายกิ้งช้างครับตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้จะมาก็นั่งอยู่เชียงใหม่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนว่าเนี่ยจะมาอะไรนะชลบุรีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาละกรุงเทพมาสายแล้วอะไรนครปฐมเดี๋ยวนนท์นี่โอ้ตมารับตัวอาจารย์ไกลนี่เป็นเรื่องมันเอาชื่อตมาไปปล่อยเลยคนโทรมาไม่ได้มาสักคนเลยแต่เมื่อวานนี่อยู่ใกล้ลำพูนนั่นแหละมากัน3คนมาเห็นหมอไกลส่งคนไข้มาบอกอ๋อนี่มีปัญหากระดูกเอามาให้แต่คิดว่าตมาเป็นหมอตมาไม่ได้ใช่หมอนะแต่ว่าตมาเป็นคนป่วยมาก่อนตมาคนป่วยแล้วตมามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังตมารับผิดความไหลหลุดและกระดูกสันหลังคดแล้วก็ไปรักษาหมอที่ไต้หวันรักษาไม่รู้กี่หมอสุดท้ายไปเจอหมออาจารย์เซี่ยซิงเหลียงหมอที่ไคโรแพทิกจัดไม่กี่ที10นาทีโอ้โหรั่นไปเหมือนจะฟ้าร้องเลยโอ้ไม่ใช่มีเอฟเฟคเลยเสร็จแล้วก็กระดูกเนี่ยตรงตบเลยเอ๊ะตมาว่าโอ้โหไอ้ศาสตร์นี่มันอัศจรรย์สุดยอดเลยเอ๊ะเราไปเรียนดีกว่าพอตั้งใจไปเรียนปุ๊บก็ไปเรียนเนี่ยพอเรียนปุ๊บเนี่ยก็เอ๊ะมันก็เรียนกระดูกกันระดับแรกกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีฝังเข็มมีเจาะเลือดมีหูมีตามีมือมันก็ไหลไปมันก็เพราะว่าเราชอบรักษาเรียนสุดท้ายจะมาเลยบางอ๋อมาจบที่รหัสชีวิตทำไมถึงมาจบที่รหัสชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าอาตมาเป็นนั่งเรียนอาตมาก็อยู่หลังห้องอาตมาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งอยู่หน้าห้องเพราะกลัวครูถามอาตมาจะชอบหลังห้องอาตมาจะไปอะไรนะดูวัดเชิงวัดใจครูว่าครูเนี่ยสัมผัสได้ไหมอ่านใจเราได้ไหมอะไรได้ไหมอาตมานี่ครูก็พยายามชอบจ้องคนข้างหลังด้วยนะเพราะเราไม่ค่อยตั้งใจฟังเวลาสอนแล้วเราจะหลับตลอดเลยไม่ว่าไปเรียนจักรโดดเราก็หลับตลอดห้องเลยนั่งข้างหลังเรียนรหัสชีวิตก็หลับพอครูเอาข้างหลังตาลงเสื้อผมว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยรักษาคนอยู่ไต้หวันเนี่ยได้แต่เรียนเฮ้ยแต่มาว่าใครพูดอะไรฉันต้องตื่นแล้วพบเอ้าไอ้ครูนี่รู้ได้ยังไงวะว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยรักษาคนช่วยคนมีแต่ให้คนเสียสละแล้วอยู่ไต้หวันเราไปเรียนรักษาใช่แม่ชีบอกพี่สุนีบอกให้ทำหรือเปล่าหรือไงเราก็ไปสาบนะแต่ท่านรู้ได้ไงตอนหลังมาถึงบักอ๋อที่ไหนได้เพราะเรามีเลขเลยนะเลข6เนี่ยมิถุนาเนี่ยเลข6มิถุนาอ๋อเราเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือกัน10กว่าปีหรือว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าพี่ชายจะซื้อสวนทำอะไรนะทำไร่ส้มเท่าไหร่ซื้อ 300,000 ไม่มีสวนไม่มีอะไรไม่มีตังค์ยืมเราไปแล้วก็ให้คนนั้นยืมไปโหรวมๆแล้วเกือบเป็นล้านให้ยืมหมดเลยแล้วยังบางคนก็ยังไม่ได้คืนเนี่ยบางทีคิดไปแล้วโอ้มีแต่ให้คนอื่นหมดเลยยืมเลยเพราะญาติพี่น้องตอนหลังมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยแต่มาเลยอะไรเลยตับเลยไม่เอาแล้วไม่ให้ใครยืมนะตั้งแต่นั้นมานั้นเริ่มรวยมาวันนั้นเรียนรหัสชีวิตนี่ต้องขอบคุณเลยปฏิเสธเป็นวันนั้นแล้วเพราะไม่งั้นอาตมาเนี่ยเงินเนี่ยไปฝากธนาคารเขาหมดเลยไปฝากให้เขาหมดไปลงที่นี่ก็คืนก็ได้คืนน้องชายก็มีตั้งแต่ตอนเนี้ยพี่น้องนะเอาไปมาพี่น้องตอนนี้หมดละเอาไปมาหลานอีกหลานน่ะมันจะเหลนอีกอาตมาพอแล้วไม่เอาแล้ว6เนี่ยต้องปฏิเสธเสร็จแล้วเนี่ย
อาตมายังไม่พอใจนะดูรหัสชีวิตอ๋อก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมเบื้องบนให้เรามา5นิ้วให้พวกเรามา5นิ้วให้อาตมามาพิเศษกี่นิ้ว6นิ้วอาตมาเลยยอมรับเลยนะอ๋ออันนี้เองเนี่ยเลข6นี่เองเป็นมือนะหลังจากนั้นน่ะอาตมาเริ่มยิ่งอ๋อไปใหญ่เลยนะเดินทุดงกับพระจากภาคใต้มาเดินตามรอยหลวงปู่ทวดมาเจอวัดหลวงปู่ทวดที่บวชเนรวัดอะไรก็จำไม่ได้ที่ปัตตานีไปเข้าไปเขาว่าดูนะดูมือพระรูปที่ว่าเป็นยังไงไปเข้าในโบสถ์ดูโอ้พระรูปมีกี่นิ้ว6นิ้วแล้วพระรูป6นิ้วนี่มีฉายาว่าอะไรเขาว่าพระยิ้มพระเหลือแต่มาเลยโอ้ทำไมมันตรงกับเราเลยเนี่ยพระเหลือพระยิ้มเขาท่าดีนะเราต่อไปหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเหลือนะพระเหลือ6นิ้วเนี่ยแต่มาเลยก็ถึงบางอ๋อที่ประมาณปลายปีที่แล้วอ๋อนี่ไงหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อยิ้มต่อไปนานต้องเปลี่ยนชื่อแล้วไม่เอาหลวงพ่อถนอมนะเป็นหลวงพ่อเหลือกับหลวงพ่อยิ้มดีกว่าใครมานี่เนี่ยเรามากราบมาไหว้นี่เรากลับไปนี่เหลือกินเหลือใช้ยิ้มได้ตลอดการอะไรเนี่ยถนอมเนี่ยไม่แน่นะอันนี้โอเคแล้วเสร็จแล้วทนายยังไม่สะใจนะเสร็จแล้วพอดีมีครูเจียงครูเจียงเนี่ยชอบพาพระไปดูอะไรนะอะไรคือว่าเจ้าทรงอ่ะเหมือนกับหมอดูนี่แหละนะใครมาเจ้าทรงเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40-50พาไปเห็นอาตมาเรียนโหราศาสตร์ตัวเลขอาตมาก็ไปดูให้แกก็แม่นแต่แกก็อยากจะไปพาอาตมาไปดูอาจารย์แกอีกทีนึงว่าอาจารย์แกก็ไม่เบานะเขาจะสามารถรู้อะไรอดีตอะไรชาติก่อนอะไรเป็นไรอาตมาก็เนี่ยแกพาพระไปหมดเลยแล้ววันนั้นก็พาพระไป2ลำรถอาตมาก็ถอนหายใจนะที่จริงเราก็รู้นะเราเรียนรหัสชีวิตแล้วก็เข้าใจแล้วเราเป็นอะไรทำอะไรเรามีใจเราฟันธงแล้วยังไงนะไหนๆเขาพาเราไปแล้วเขามีใจพาเราเข้าไปพอไปปุ๊บเข้าไปบ้านเขาปุ๊บเขาก็จะมีกระดาษแผ่นเขาว่าเราจะมีคำถามแล้วก็ให้ติ๊กเป็น1 2 3 4 5มันมีเรื่องความรักการงานการเงินหรือว่าอะไรนะอดีตชาติหรือว่าอะไรเนี่ยอะไรเราก็ขีดไปเราจะมาขีดเรื่องความลับเดี๋ยวความลับอ่ะความรักก็เดี๋ยวเขาเกาหัวพระนี่มีความรักเลยที่จริงพระแม่ชีเนี่ยไม่มีความรักนะถ้ามาถามความรักนี่จบกันเลยนะรักชีพระหนีรักไม่ใช่นะปวดชีพระหนีรักอะไรไม่ใช่นะในหนังเราก็ไม่กล้าจะถามนะถึงมีเราก็ไม่กล้าบอกใครแล้วก็กลัวนะเรากลัวเขารู้เรานะแล้วก็ว่าอดีตชาติเป็นอะไรเราก็ขีดไปอะไรนะสุขภาพหรือว่าอะไรก็ขีดไปพอปุ๊บทันใดนั้นเจ้าทรงแล้วก็เลยหลับตาเอาแผ่นสีเหลืองกระดาษมาวางแล้วก็เอาไม้กาจิ้มประมาณสัก 3-4 ทีก็ขีดโอนลงไปองค์เนี่ยอดีตชาติเป็นหมอเถื่อนเฮ้ยตกใจเลยบอกว่าอดีตชาติอาตมาเป็นหมอเถื่อนโอ้โหทำไมมันเหมือนกับตรงนี้เป๊ะเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะตัวเลขอดีตใช่ไหมตัว8ตัวอดีตอ๋อที่เรียกอดีตหมออดีตชาติเป็นหมอเถื่อนปัจจุบันเนี่ยอาตมาก็หมอเถื่อนเหมือนกันแต่เลยกูก็ยอมรับสารภาพดีๆเลยหมอเถื่อนตั้งแต่ชาติก่อนแล้วตอนนี้เป็นพระแล้วรักษาคนเป็นหมอเถื่อนแต่มาเลยไม่สงสัยเลยตอนนั้นอ๋อนี่ไงหมอเถื่อนรอบนี้ไปสอบพร้อมนะคุณกาเบานั่งคนละห้องนั่งห้องเดียวกันนั่งห้องขนาดสอบโอ้โหคะแนนไม่รู้ไม่ได้ดูคนอื่นผ่านหมดงานสอบตอบคนเดียวนี่นะสงสัยแล้วมันน่าจะให้เป็นเราเป็นหมอเถื่อนเลยก็ยอมรับสารภาพเสียดีๆนะใครเป็นเลข6เนี่ยอยากเนี่ยใครนะคุณอริยาไปไหนคุณอริยาไหนตอนนี้เป็นหมอเถื่อนแล้วหมอแผนปัจจุบันหมออะไรหมอเถื่อนอยู่แสดงว่าเนี่ยนี่เลยหกตามมาเนี่ยแสดงว่าเป็นหมอเนี่ยอาตมาเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังเอิญที่เป็นพระเนี่ยบางครั้งอดีตชาติเราเป็นพระเป็นแม่ชีเกิดมาชาตินี้ก็มาต่อบารมีเราอีกเหมือนกับเป็นหมอเนี่ยบางทีอดีตชาติเราเป็นหมอมานี่ปุ๊บแล้วมันเรียนเกี่ยวกับหมอปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกมันไปไวนะมันเรียนเลยรู้สึกมันมีของเก่าสะสมบุญมาอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะเราไปดูของตัวเองนะโอเคต่อไปเมื่อกี้แค่เลข6ระยะที่3ต่อไประยะที่4ระยะที่4ระยะที่4นี่เลข6นี่อะไรนะสมบูรณ์หรือว่า perfect เป็นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะต้องเนียบนะเหมือนกันอาตมาทำอะไรเนี่ยบางทีมันคนอื่นทำไม่ได้ดังใจสุดท้ายต้องมาทำเองเหมือนกันตัดหญ้าเมื่อวานจากขนองมาอาจารย์จะทำอะไรบ้างช่วยตัดหญ้าก็ตัดแหม
ไปตับข้างหลังใครไปอยู่ใครไปมองไม่มีใครไปเดินข้างหลังคนจะเดินข้างหน้าเมื่อวานแล้วแกไม่มาตัดสักทีแต่มันก็แบกสปายเปกตาตัดเกี้ยงในข้างหน้านี่นี่แหละบางทีเลขหกเนี่ยบางครั้งคนอื่นทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยตัวเองต้องทำใหม่บางทีขับรถเหมือนกันนะให้คนอื่นขับรถนี่ทำไมมันเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ยั่งลองรัดลองรัดเนี่ยขับเองบางทีเนี่ยเลขหกเนี่ยคือว่าบางทีมันทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเป็นคนที่ว่าคนเกินร้อยทำอะไรต้องทำดีๆทำเงียบๆเหมือนการสอนเนี่ยอาจารย์สอน2วันก็ได้จริงๆอ่ะทำไมต้องสอน5 6 7วันแต่บางที2วันเนี่ยมันคนมันเดี๋ยวขอเรียนไปแบบเดี๋ยวเรามาเปิดคอร์สอีกที่จริงเลเวลอันเนี้ยที่ไต้หวันเนี่ยเขาเปิดคอร์สกันเนี่ยประมาณจะมีเลเวล1phase 1 phase 2 phase 3จนถึงขั้นที่3แต่ตะมาเนี่ยเอามา3คอร์สเนี่ยมันรวมเป็นคอร์สเดียวเนี่ยถ้าเขาจัดเป็น3คอร์สเขาเก็บได้ประมาณเป็นหลายหมื่นเลยแต่ตะมา3คอร์สก็เท่านี้เรียน2อย่างก็เท่านี้ตะมาไม่รู้คิดราคาคิดตังค์ไม่เป็นเนี่ยตะมาเนี่ยถ้าคนคิดตังค์เป็นเนี่ยตะมารวยแล้วนะเนี่ยตะมาก็ไม่เข้าใจบางคนอาจารย์มันเรียนรหัสชีวิตเท่าไหร่ 1,900 อาจารย์เรียนกันดูด้วย 1,900อาจารย์เรียนสองคณะก็พันเก้าเหมือนกันจริงๆนะมาทำไมเป็นพันเก้าอะไรที่จริงไม่มีอะไรหรอกนะแต่มาชอบรหัสตัวนี้1 9เป็นส่วนหนึ่งตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครรอกันน่าจะมาเรียนเนี่ยแต่มาจะเติม1ไปตัวหนึ่งตอนนั้นนักเรียนหายหมดเลย19,000แล้วอันนั้นโอเคเลขหกนี่เป็นคนที่ว่าทำอะไรต้องคนเกินร้อยนะร้อยเอ็ดแล้วก็เพอร์เฟกต์ต้องดีต้องเงียบต้องเป๊ะต้องสุดยอดเลยเหมือนกันตอนที่ไปเรียน NLP แต่มามีความฝันนะไม่ใช่ความฝันจะอะไรนะขับรถเหมือนอะไรนะปูนเป็นคำไม่ใช่ไม่ใช่ความฝันอะไรเลขหกเนี่ยใช้ของก็ต้องดีๆนาฬิกาต้องโรเล็กอะไรนะรถต้องเบนซ์อะไรนะอะไรนะหรือว่าอะไรนะอะไรก็ต้องดีๆต้องเงียบๆอ่ะว่าชนป้อมขนรอดล้มเละหรือว่าอะไรนะหรือว่าเป็นอะไรคือว่ามันต้องแบบเพอร์เฟกต์กระเป๋าต้องหลุยLV หรือว่าอะไรของอะไรดูคือว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นอะไรนะเลขหกคือว่าจะชอบของดีๆของอะไรเนี่ยของเพอร์เฟกต์ของอันนี้จะมาตอนนี้ก็ค่อยขึ้นสู่อะไรนะขึ้นสูงไปเลขหกอะไรนะระยะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสองสามวันเนี่ยเราจะเห็นต้องเอาสักหน่อยละมีแต่ให้คนอื่นเยอะให้ระวังตัวเองเนี่ยขับรถกระป๋องนะชนหมาตุ้มแล้วก็กระป๋องหน้าหลดหมดเลยนะหมากระเด็นยิ่งไม่ไปไหนไม่รู้รถเราต้องโอ้โหมามัดแล้วก็ลงพลังไปกับหลวงพ่อที่อะไรมหาทานบารมีโอ้โหหลวงพ่อ X6 BMW บ้างแล้วนะจาก็บ้างเบนซ์บ้างอะไรนะอพาร์ตอะไรนะแอพาร์ตอะไรนะอพาร์ตโอ้โหไอเรารถยาลิสเหยียบทีหนึ่งอ้าวข้างหลังวิ่งตามมาหน่อยวะทำไมเรื่องเขาต้องวิ่งไปขึ้นเตียงเต็มรถหนักขนาดนี้ผมก็เลยคนขับหมอจะหลับก็เราแล้วก็รถมันขบวนยาวใช่ไหมเป็น70กว่าคันนะรถเราเห็นแล้วรอบหน้านึงนะเราต้องเอารถคันใหญ่ๆนี่คิดอะไรบางทีมันเป็นคลื่นที่ว่าเขาก่อน3ปีที่แล้วไปเรียน LVP ครูก็บอกว่าให้เราเขียนฟิวเจอร์บอร์ดว่าเราต้องการอะไรเฮ้ยแต่มาเอารถทัมเมอร์มันติดมาแผ่นเอาทำวัดทำอะไรเนี่ยที่ดินทำวัดทำอะไรเอ๊ะตอนนี้มันเริ่มเห็นจริงแล้วนะ3ปีที่เราตั้งใจว่าเราจะได้อันนี้เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจิตที่เราใส่โปรแกรมไว้แล้วถึงเวลาแล้วมันก็จะมาเองเลขหกโอเคเลขหกเรามาดูอะไรต่อความรักเรื่องความรักก่อนดีกว่านะความรักนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นความรักเหมือนความรักพ่อความรักแม่แม่ดูแลลูกพ่อแม่ดูแลและความรักที่ว่าไม่มีอะไรปฏิเสธไม่มีอะไรอะไรนะไม่มีเงินความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือว่าต้องไปดูแลต้องไปคิดแคร์ต้องไปช่วยเหลือเขาเรารู้หรือว่าเราเอากับคนนี้แต่งกับคนนี้เขาไม่มีอะไรให้เราแต่เราต้องการช่วยเหลือเขาเราสงสารเขาบางครั้งความรักเกิดจากไหนเกิดจากการที่เอ็นดูหรือว่าสงสารหรือว่าอะไรเนี่ยพอเราเห็นเขาสงสารอยู่กันนานๆปุ๊บมันเลยเกิดความเลยนะผูกพันสงสารอินโดแล้วก็ต้องอยู่ตกลงปลงใจเลยมาแต่งงานกันจริงอันนี้นึกถึงเพื่อนอาตมาตอนที่อยู่ไต้หวันนะพอดีผอ.ที่โรงเรียนที่นี่ส่งลูกสาวไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันพอดีส่งลูกสาวนี่แล้วท่านเป็นพระท่านขับรถส่งไปเรียนส่งกลับไปกลับไปกลับมาเกิดความผูกพันกัน
ฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายลูกสาวโอ้เราท่านนิมนต์ศึกมาเถอะเรามาอยู่ด้วยกันเสร็จเลยกลับมาเมืองไทยปุ๊บก็มาตกลงไปอ้าวทางพ่อไม่รับอ่ะลูกชายลูกสาวจบป.ตรีป.โทจบเรียนตั้งสูงอ่ะพระนี้จบม.สามแค่นั้นอ่ะจบอะไรไม่จบเลยพ่อแม่ก็บวชหมดเป็นพระหมดพ่อแม่ก็ตายพ่อก็บวชเป็นพระที่ตรงที่ดินบ้านก็ไม่มีสักอย่างเกิดแล้วลูกสาวมอบให้ไปพ่อก็เป็นไงไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ไม่ยอมเสร็จแล้วก็พระก็สึกออกมาแล้วทำไงแล้วก็ชีวิตเลยเห็นเล่ร่อนไปตอนนี้ก็เรียนไปอะไรก็เป็นครูตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้วนี่แหละพอก็ได้6เนี่ยความรักหนึ่งเหมือนกับความรักเกิดจะอยู่กันนานๆเกิดการสงสารเอ็นดูกันเป็นความรักที่ผูกพันใช่ไหมต้องแคร์ต้องดูแลคนอื่นนะโอเคเลข6อาชีพหนีไม่พ้นพวกหมอพยาบาลหรือว่าจิตอาสาหรือว่าอะไรต้องดูแลคนอื่นต้องแคร์เรื่องเกี่ยวกับการให้เสียสละผู้ให้ผู้ให้ผู้เสียสละทั้งหลายเนี่ยเรื่องงานหน้าที่เกี่ยวกับเสียสละจิตอาสาที่ภาพคอสีน้ำเหลืองอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไม่งั้นก็อาชีพที่ช่างซ่อมรถช่างซ่อมรถนี่คือว่าเนี่ยกับหน้าบ้านตะมาเนี่ยนะเป็นช่างอู่เปิดอู่ซ่อมรถรถที่มันเสียแล้วเราสามารถซ่อมให้มันขับได้หรือว่าเป็นพวกหมอต้นไม้หมออะไรพฤกษาศาสตร์อะไรเนี่ยที่ว่าต้นไม้ป่วยต้นไม้แล้วฉีดยาอะไรหมอหรือว่าหมออะไรหมอสัตว์นี่เขาเรียกอะไรจับสัตวแพทย์ก็ได้อะไรคนได้ขบเนี่ยมันมีพรสวรรค์ที่ว่า อะไรที่มันตายแล้วมันหยุดแล้วมันเสียแล้วเราสามารถให้มันคืนชีพได้จะเป็นหมอฟันหมอตาหมอหูหมออะไรได้หมดเลยคือว่าต้องเป็นอะไรเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอาชีพที่ว่าทำให้มันกลับคืนมาได้เป็นช่างทั้งหลายเนี่ยได้หมดเลยโอเคเสร็จแล้วอาชีพความรักแล้วก็อะไรการงานใช่ไหมปฏิบัติธรรมไหว้พระนี่อะไรนั่นน่ะปู่ชีวกอาตมาแขวนอยู่หน้าห้องปกติอาตมาถ้าจัดคอร์สเดินอาตมาจะมาแขวนที่นี่เดี๋ยวแขวนตอนเย็นแค่ให้ใครเอาลงมาปู่ชีวกที่ถือมอยานั่นนะปู่ชีวกโกมันหมอพระเจ้าเนี่ยที่จริงใครที่มีเลข6เนี่ยยังไงต้องตั้งปู่ไว้ปู่ชีวกไว้ทำไมถึงเป็นหมอของพระพุทธเจ้าเป็นหมอขององค์หมอคือว่าหมอแผนไทยหมออะไรทุกอย่างเลยแม้แต่ทางทิเบตเขาก็นับถือเหมือนกันนะพระย่าซื้อขอเนี่ยถ้าเราเจ็บเราป่วยแล้วเราไปขอรับสวดมนต์อะไรนี่พวกเนี่ยเราก็จะมีอะไรคล้ายๆว่าสุขภาพแข็งแรงด้วยหายจากโรคไข้ไข้ป่วยอะไรปู่ชีวกไว้ปู่ชีวกโอเคต่อไปมีอะไรอีกจักรวาลเลข6นี่มันสุดท้ายเลยนี่มันเป็นกายจิตวิญญาณมันเพอร์เฟคละครบหมดละสมบูรณ์ละเหลือกินเหลือใช้ละไม่มีละไม่มีจักรวาลมีอะไรอ่ะดาวพระอาทิตย์มีละเดือนมีละดาวมีละร่างกายมีละทุกอย่างมันอยู่ที่ใจละเลข6เนี่ยเหนือจากใจมันมีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรไหมฮะมีอะไรละไม่มีละคือว่าให้เนี่ยกับพระเวสสันดรเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยท่านกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านต้องมาเลยนะมาเสียสละไม่ว่าอะไรเนี่ยนะครับเรามาดูพระพุทธเจ้าของเราอ่ะถ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านยังรับมรดกตกทอดจากพ่อท่านแล้วก็เป็นกษัตริย์แล้วก็คิดว่าเนี่ย 2,500 ปีเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครกราบใครไหว้แล้วก็ไม่แน่อาจชื่อท่านเนี่ยก็ยังไม่ติดในบัญชีอะไรนะพุทธศาสนาอะไรหรือว่าอะไรแต่ท่านสละบัลลังก์สละทรัพย์สละลูกสละเมียสละไปหนีออกไปพนวดหนีออกไปบวชพบเป็นไงบ้าง 2,564 ปียังมีคนกราบคนไหว้จนปัจจุบันนี้เนี่ยเลข6นี่คือว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะให้ได้หมดคำว่าให้ได้หมดเนี่ยโอ้แบบเลข6เนี่ยพูดยากนะจะมาชอบอยู่คำหนึ่งพอดีไปนั่งดูรหัสให้ชีวิตให้ที่คุณต้อมบนเขาเนี่ยพอดีมีเลข6เหมือนกันคุณต้อมนี่โอ้เสียสละเยอะนะแล้วก็คุยเรื่องหลักการที่ว่าเนี่ยน้ำเนี่ยเราเห็นน้ำไหมน้ำถ้าเราอะไรนะเราตักน้ำเข้ามาหาตัวเราปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไงยิ่งตักเข้ามามันก็จะไงมันก็จะไหลออกใช่ไหมเพราะมันจะต้องรั่วไหลออกเราวิ่งเข้ามาใส่ตัวเรามันก็จะมันร้อนมันก็จะไหลออกแต่น้ำที่เราวิ่งออกไปปุ๊บมันอะไรมันก็จะเข้ามานึกภาพออกไหมเนี่ยเรื่องราวเราเอาน้ำในสระเนี่ยเราดูดเราสูบออกไปลดต้นไม้ลดอะไรพบน้ำมันออกไปไหมออกไปแล้วน้ำใหม่มันจะมีเข้ามาใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกับมีหลวงพ่อท่านหนึ่ง
ที่มาที่นี่ท่านบอกว่าน้ำมันจะมาเสียดายคือว่าเป็นน้ำไหลนิ่งน้ำที่ไหลนิ่งคือว่าน้ำมันเข้ามาเต็มไม่มีทางไปละมันไม่ใช่เหมือนน้ำนั้นไหลไปถ้าน้ำไหลไปเนี่ยคือว่าเงินทองมันก็จะไหลเวียนดีน้ำมันหยุดนิ่งเนี่ยมันเหมือนกับน้ำเนี่ยเป็นเสมือนเงินทองมันเงินทองจะมาเนี่ยมีแต่อะไรนะนิ่งอยู่เนี่ยไม่ขยับขยายเลยแต่ถ้ามันอะไรนะมันไหลเนี่ยก็จะดีเนี่ยคือว่าเหมือนกันน้ำถ้าเราแล้วตักเข้ามามันก็จะไหลออกถ้าเราเอาออกไปเยอะๆมันก็จะกลับเข้ามาใหม่ก็เหมือนกันทำไมหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านยิ่งให้ยิ่งให้เสร็จแล้วก็ท่านก็มีคนยิ่งอะไรนะยิ่งให้กลับมาเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับหลวงพ่อวัดดอนจันทร์ท่านเลี้ยงเด็ก700คนวันหนึ่งเนี่ยเป็น 2-3 แสนค่าอาหารการกินแต่คนเนี่ยไม่รู้มาจากสาระที่ไหนลูกทั้งข้าวทั้งปลาทั้งอาหารทั้งเงินเอามากองให้ท่านเนี่ยเหมือนกับท่านเลี้ยงเด็กไปเงินก็เข้ามาทางนี้ให้ไปก็เข้ามามันจะมีอะไรนะไหลเวียนตลอดคนที่ไม่มีเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่มีเพราะเราไม่รู้จักให้นะทำไมเหมือนกันอาตมาเองเนี่ยอาตมาที่มาเก็บพวกเราพันกงพันเก้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะก็ที่เก็บเนี่ยก็ว่าเราสละมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเงินใหม่ออกมาเข้ามาไม่แน่เราสละมา 1,910 บาทกลับไปจะเข้ามา 1,910 บาทหรือว่า 101 ล้านแล้วก็เติม0000ไปข้างหลังอาจจะเป็นไปได้นะไม่เชื่อต้องไปถามโปตุ้ยนะโปตุ้ยมาเรียนนี่ไม่เสียสักบาทนะตอนนี้ไปดูแป๊บเดียวนะดูรหัสได้มาแล้ว 23,000 แต่มาเลยได้กินเสร็จหลังๆมันนะนะโอเคได้6มีอะไรไหมสุขภาพสุขภาพนี่ได้6นี่เป็นคือว่าบางครั้งเนี่ยเราตั้งความหวังไว้สูงจนกลัวที่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะขวามาได้เพราะไม่ความกระเดี่ยวแล้วก็เสียใจภายหลังคือว่าบางทีตั้งอะไรสูงไว้ความฝันสูงไว้แต่มันทำไม่ได้เหมือนกับอะไรนะหมาอะไรหมาวัดอะไรดอกฟ้ากับหมาวัดหรือว่าอะไรนะเขาว่าต้องมาโอ้โหเราอยากจะได้อันนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอันนี้ไปอะไรเนี่ยคือว่าให้พลังให้พอกำลังเรานะเลข6เนี่ยมันเป็นคือว่ามันเป็นยังไงอ่ะความสุขภาพนี่คือว่าอย่าไปตั้งความหวังไว้สูงเพราะว่าถ้ามันเอาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นคือว่าจะเป็นโรคอะไรโรคที่ว่าโรคเครียดก็ว่าได้โรคเครียดโรคที่เจ็บป่วยที่จริงเลข6เนี่ยมันเป็นมันฐานมันก็มาจากเจ็บป่วยเยอะละแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมาดูเราตัวเองต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละรักษาคนอื่นถ้าขึ้นชั้นสูงสุดเนี่ยคือว่าต้องเป็นหมอเป็นอะไรรักษาคนอื่นแล้วเราจะไม่ป่วยไม่เจ็บเหมือนกันเราเคยได้ยินไหมเราให้ยาใครบริจาคยาไปวัดไปโรงพยาบาลไปอะไรให้ยาปุ๊บเราก็จะสุขภาพแข็งแรงจำลองนี้แหละเหมือนกันอาตมาเองตอนที่อาตมาอยู่ไต้หวันอาตมาก่อนไปไต้หวันก็ดีอาตมาเจ็บป่วยเรื่องกระดูกพอเรียนไปปุ๊บอาตมามาสอนให้คนรักษาคนช่วยคนอะไรไปปุ๊บเฮ้ยอาตมาร่างกายก็ไม่รู้มันแข็งแรงเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้อาตมาไม่เจ็บไม่ตัวไม่เจ็บไม่ป่วยมาเป็น10ปีแล้วทำนองนี้แหละคือว่านี่เราให้คนอื่นแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงด้วยทำนองนี้เราให้คนอื่นรวยเราก็จะรวยด้วยเราให้คนอื่นจนเราก็จนด้วยโอเคนั้นได้6แล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพักเบรก